เกี่ยวข้องตรงนู้นก็ทำมันก็ไม่ควรจะกระทำเลยสรุปไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ควรจะกระทำถ้ารู้ว่ามันผิดกติกาของสภาแล้วก็รู้พยายามจะอุ้มรัฐบาลว่าพวกสอดบัตรแทนกันมันแค่คนเดียวไม่ผิดซึ่งจะคุยกันช่วงหลังนะครับแต่ว่าณเวลานี้มีของภูมิใจไทย2คนแล้วเสียบบัตรแทนกันส่วนการเปิดเผยของมติชนดึงภาพข่าวจากช่อง7นะครับต้องชื่นชมทีมข่าวช่อง7ไว้ด้วยเขาซูมไว้อย่างนี้นะครับว่าส.ส.พลังประชารัฐเสียบบัตรแทนกันนะครับพูดแบบเกรงใจคือส.เสียบบัตรแต่ภาพมันไม่ได้บอกว่าสอบเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพียงครั้งเดียวที่ผู้ที่มาลงคะแนนเนี่ยเขาวางบัตรไว้แล้วเขาไม่สามารถก้มลงมาเสียบได้มาเสียบบัตรหรือกดบัตรเองได้เพราะว่าสถานที่มันจำกัดนะหลังจาก15นาฬิกา28นาทีนั้นบัตรของคุณนาทีเนี่ยยังกดโหวตอยู่หรือเปล่าที่ได้ครอบครองเรื่องนี้ถ้ามันต้องช้าต่อไปอีกโอ้ให้มันช้าให้น้อยที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาไม่มีเงินลงทุนที่จะมาหมุนเวียนอะไรแบบได้แล้วผลกระทบต่อประชาชนล่ะประชาชนจะได้รับผลกระทบอะไรนะครับจากการที่งบประมาณไม่ผ่านท่านผู้ชมทราบไหมฮะรัฐบาลไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มีเงินมาที่จะมาดำเนินการเรื่องของเศรษฐกิจถึงขั้นไม่ถึงขั้นแบบถังแตกนะสื่อของฝ่ายค้านก็บอกถังแตกยังไม่ถังแตกแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่มีเงินไปขับเคลื่อนเพราะไม่มีเงินขับเคลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเลยสภาวะเศรษฐกิจมันจะตกต่ำที่ตกต่ำอยู่แล้วในปีที่แล้วปีนี้มันตกต่ำอยู่งบประมาณผ่านแล้วมันยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะตกต่ำหนักไปกว่าเดิมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะไม่พ้นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยแย่แล้วนะวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ออกมายอมรับแล้วแย่แล้วเรื่องไอ้เสียบบัตรแทนที่มันกำลังโกโซบิ๊กซึ่งผมทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังโกโซบิ๊กไปกันใหญ่แล้วและมันเดือดร้อนประชาชนแน่นอนปรากฏว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับนะว่าจากการเสียบบัตรแทนของพรรคนะครับภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งปรากฏว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มาเสียบบัตรแทนเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลักฐานมีคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่นะครับปรากฏว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับทำให้โอกาสที่งบประมาณปีพุทธศักราช2563จะเป็นโมฆะตอนนี้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นการลงชื่อกันทั้งหมด88คนนะครับ1ใน10ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยื่นต่อทางศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตีความซึ่งคุณชวนหลีกภัยในฐานะนายกรัฐมนตรีบอกว่าถึงแม้จะเรื่องนี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณพินิจนะครับที่ออกมาเปิดโปงก็นำหลักฐานมายืนยันนะว่าคนที่มาโหวตว่ามานะครับแล้วก็ให้ผ่านก็มันเขามีแผนเดินทางไปนอกประเทศนะครับไม่ได้อยู่ภายในประเทศย่อมมาโหวตไม่ได้เราไม่รู้ว่าเป็นพรรคไหนพรรคไหนผมก็ไม่รู้อืมก็ไปถามคนฟ้องไงไปถามคนฟ้องไปถามผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตรงนู้นก็ทำมันก็ไม่ควรจะกระทำเลยสรุปไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ควรจะกระทำถ้ารู้ว่ามันผิดกติกาของสภาแล้วก็เอางี้ตอบอย่างเงี้ยในกรณีของเอางี้ตอบอย่างเงี้ยในกรณีของการเสียบบัตรไม่ว่าจะแทนหรือจะไม่แทนนั้นเป็นความเสียหายร้ายแรงด้วยแล้วก็มีความผิดด้วยแล้วก็มีโทษด้วยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบังเอิญกฎหมายงบประมาณมันมีเงื่อนเวลาเพราะงบประมาณเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาเกรงว่าช้าและไม่ทันมันจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อประเทศเขาจึงบอกว่าสภาผู้แทนต้องพิจารณาเสร็จใน105วันถ้าไม่เสร็จถือว่าเห็นชอบตามร่างนั้นวุฒิต้องให้เสร็จใน20วันถ้าไม่เสร็จถือว่าเห็นชอบตามที่ร่างสภาผู้แทนส่งมานั้นไอ้ตรงเนี้ยจะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ประการใดเราก็ไม่เคยลองก็ไหนๆจะยื่นคำร้องต่อศาลแล้วก็เป็นการดีที่ส.ส.ที่ยื่นท่านได้รวมประเด็นเหล่านี้ไปอยู่แล้ว
สู้พยายามจะอุ้มรัฐบาลว่าพวกสอดบัตรแทนกันมันแค่คนเดียวไม่ผิดซึ่งจะคุยกันช่วงหลังนะครับแต่ว่าณเวลานี้มีของภูมิใจไทย2คนแล้วเสียบบัตรแทนกันส่วนการเปิดเผยของมติชนดึงภาพข่าวจากช่อง7นะครับต้องชื่นชมทีมข่าวช่อง7ไว้ด้วยเขาซูมไว้อย่างนี้นะครับว่าสสพลังประชารัฐเสียบบัตรแทนกันนะครับพูดแบบเกรงใจคือสอเสียบบัตรแต่ภาพมันไม่ได้บอกว่าสอบเนี้ยบัตรอีกใบนึงเนี่ยซึ่งเขาวางอยู่บนโต๊ะแต่ในช่องเสียบเป็นบัตรของพิมพ์ที่เสียบคาไว้อยู่อะค่ะทีนี้พอลงมติเสร็จปุ๊บพิมพ์ก็กดลงของตัวเองแล้วเจ้าของบัตรอะค่ะเขาก็เดินมาด้วยที่เขาไม่สามารถเอื้อมลงมาที่จะกดบัตรของเขาได้เขาก็เลยบอกว่าช่วยกดให้เขาหน่อยแล้วเขาก็เหมือนแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาต้องการจะกดอะไรเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พิมพ์กดแทนให้เขาเนี่ยคือพิมไม่ได้กดตามเจตนารมณ์ของตัวเองพิมกดตามเจตนารมณ์ของเจ้าของบัตรซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ตรงนั้นและถ้าไปดูจากผลการที่เราลงคะแนนไปเนี่ยมันก็จะตรงกับที่เจ้าตัวเขาตั้งใจที่จะลงคะแนนก็ประมาณนี้ค่ะคนนั้นคือใครครับคือจริงๆแล้วมันเดินไปใช่ค่ะแล้วของพิมพ์เสียบอยู่ใช่ค่ะอันนั้นคือของใครอันนั้นของคุณทวีรัตน์ค่ะทวีรัตน์รัตนะเตใช่ค่ะท่านครับอย่างโดยหลักการแล้วไม่ว่าจะของใครก็ตามเนี่ยตามทั้งตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญยังไงก็ต้องเสียบเองพอมันผิดไปจากหลักการเนี่ยแล้วมันจะแก้ยังไงครับเพราะว่านักกฎหมายหลายคนก็ชี้ฮะต่อให้อยู่ในที่ประชุมต่อให้อะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะฝากเสียบแทนกันได้แต่ด้วยสถานที่ของเรานะคะมันยังไม่ได้เพียบพร้อมขนาดนั้นด้วยจำนวนที่นั่งและจำนวนของช่องเสียบบัตรของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอย่างที่ท่านชัยวุฒิแจ้งไปคือเรามีแค่68ช่องและการที่เราจะวิ่งกลับมาเสียบด้วยเวลาที่จำกัดนะคะพิมพ์ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ลงคะแนนเสียงในตรงนั้นคือมันจะช้าลงไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงมติในเครื่องที่มีจำกัดเนี่ยฮะมันก็สามารถที่จะรอเวลาเพื่อที่จะให้ครบได้แล้วก็มีสมาชิกบางคนก็ขานต่อที่ประชุมเพื่อจะขอลงมติได้คือในปกติตามนโยบายและตามหลักการที่เราวางกันไว้ของส.ส.ทุกคนนะครับเราก็ไม่มีการกดหรือเสียบแทนกันอยู่แล้วแต่ผมว่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพียงครั้งเดียวที่ผู้ที่มาลงคะแนนเนี่ยเขาวางบัตรไว้แล้วเขาไม่สามารถก้มลงมาเสียบได้มาเสียบบัตรหรือกดบัตรเองได้เพราะว่าสถานที่มันจำกัดแล้วถ้าท่านถามดูจะเห็นว่าช่องที่กดเนี่ยมันเล็กมากตัวเลขเราจะเห็นถ้าเราไม่ได้เข้าไปนั่งด้วยตัวเองเนี่ยมันจะกดแทบไม่ได้เลยมองไม่เห็นเลยไม่รู้กดผิดกดถูกหรือเปล่าเพราะนั้นเขาเลยมีความจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่นั่งอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะคราวจริงครับไม่ได้เป็นที่ทำมันเป็นปกตินะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องการลงคะแนนนะครับแต่โดยหลักการเนี่ยอย่างที่น้องพูดก็ถูกคือการลงคะแนนทุกครั้งสมาชิกต้องดำเนินการด้วยตัวเองครับอันนี้เป็นนโยบายและเป็นหลักปฏิบัติของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วครับเมื่อมันผิดไปจากหลักการเนี่ยกฎหมายไหมคะกฎหมายอื่นๆเนี่ยค่ะตามกฎหมายมันไม่ได้อ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอะไรกับกฎหมายไหมคะคือกฎหมายได้ไม่ได้มันเป็นการตีความของผู้ที่ตัดสินเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่ใช่ผู้ที่จะตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดก็ให้เป็นเรื่องของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินแต่ผมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพรรคพลังประชารัฐที่ออกเป็นในคลิปเนี่ยไม่ใช่การลงคะแนนแทนกันแต่เป็นการช่วยกันลงคะแนนเนื่องจากเครื่องลงคะแนนไม่พร้อมแต่การที่เขาบอกว่าเครื่องไม่พร้อมมันไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วกติกาไม่ได้เปิดช่องให้ช่วยกันลงคะแนนไม่ใช่หรอครับสรุปว่าคืออุบัติเหตุก็จะไม่รับผิดชอบเลยใช่ไหมครับก็ผมว่าคนที่จะตัดสินเรื่องนี้คงไม่ใช่เรานะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การลงคะแนนคนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมหรือเป็นการเสียบบัตรแทนการตามที่เราคาดกันนะครับพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณปี63อยู่คุณนาทีกับคณะเมื่อวานผมก็นำรูปไปแสดงบางส่วนแล้วเดินทางไปนะครับเจิ้งโจวนะครับด้วยสายการบินไทยสมายสายการบินไทยสมายเที่ยวบิน WE680นะครับ WE680ไทยสมายนะครับจากสุวรรณภูมินะครับไปเจิ้งโจวนะครับปัญหาก็คื
คุณนาทีนักกิจประการเนี่ยนะครับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับเวลาเราเดินต่างประเทศหนึ่งเราต้องไปเช็คอินก่อนถูกไหมครับพอเช็คอินเสร็จเราก็ผ่านการตรวจเข้าเครื่องสแกนว่ามีอะไรต้องห้ามหรือเปล่าแต่ว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นอีกมาตรการหนึ่งคือต้องผ่านด่านตม.นะครับผ่านด่านตม.ตรวจคนเข้าเมืองแต่เป็นขาออกคุณนาทีรักกิจประการก็ผ่านด่านตม.ที่สุวรรณภูมิมีหลักฐานชัดนะครับเป็นภาพเป็นสีเรียบร้อยหมดว่าคุณนาทีรักกิจผมคุณนาทีรักกิจประการนะครับผ่านด่านตม.เวลาสำคัญนะครับเวลา15:28 นหลักฐานผมโชว์ไม่ได้นะครับเพราะว่าแหล่งข่าวเขาจะรับความเสียหายถ้าท่านไม่เชื่อหลักฐานในมือผมว่าคุณนาทีผ่านด่านตม15:28 นท่านไปถามผู้บริการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้นี่หลักฐานอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อสีเหลืองวันนั้นมีภาพเรียบร้อยชัดเจนทีนี้อย่างนี้ครับเมื่อคุณนาทีผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเวลา15:28 นถามว่าหลังจาก15:28 นนั้นบัตรของคุณนาทีเนี่ยยังกดโหวตอยู่หรือเปล่าผ่านด่านเข้าไปแล้วกำลังจะขึ้นเครื่องแล้วเวลา15:46 นบัตรของคุณนาทียังกดโหวตมาตรา49คือผมก็ไม่อยากให้ทุกคนมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ก็อยากจะเตือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องคิดถึงผลกระทบกับประเทศโดยส่วนรวมถ้าสมมติว่าถ้างบประมาณเอาได้ตามปกติแล้วก็ถือว่าช้าอยู่แล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมามันมีที่ไหนเข้าปัญหาอย่างเงี้ยถ้ามันต้องช้าต่อไปอีกโอ้ให้มันช้าให้น้อยที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีเงินลงทุนที่จะมาหมุนเวียนในระบบได้ขณะนี้เราต้องพยายามไปเร่งบรรดารัฐวิสาหกิจให้ช่วยกันปรับแผนเพื่อให้มีเงินลงทุนเนี่ยลงมาให้เยอะแล้วท่านกระทรวงการท่าเรือคลังก็กำลังจะผลักดันนโยบายจูงใจให้คนเนี่ยนักลงทุนเอกชนเนี่ยมาลงทุนภายในปีนี้ให้ได้นะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็กำลังพยายามแก้ไขกันอยู่คือเรามองล่วงหน้าแล้วมีบางเรื่องที่เคยหาเรื่องกับท่านรัฐมนตรีครั้งโดยส่วนตัวไปแล้วนะครับถ้าซีเนโออย่างนี้มันจะยังไงก็รอดูเหตุการณ์ก็แล้วกันปัญหานี้ถ้าดูผิวเผินก็บอกเป็นเรื่องเสียบบัตรคน2คนเสียบบัตรไม่เสียบบัตรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเสียบบัตรไม่เสียบบัตรเนี่ยเป็นเรื่องเคยมีคำวินิจฉัยนะครับถึงขั้นมีการโหวตเป็นโมฆะมาแล้วซึ่งวิษณุเครืองามเนี่ยก็บอกว่าจะเอาบรรทัดฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจะมาเป็นตัวอย่างไม่ได้นะครับก็พยายามพูดให้รัฐบาลได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่าไตรมาสที่1คือมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณปีพุทธศักราช2563ได้เพราะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะครับที่จะวินิจฉัยว่ามันจะส่งผลทำให้การโหวตเรื่องของงบประมาณพุทธศักราช2563เนี่ยเป็นโมฆะหรือไม่เพราะมีการเสียบบัตรแทนนะครับซึ่งคนที่ฝากให้เสียบบัตรแทนว่าเครื่องไม่พอโน่นเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างไงทุกครั้งไม่เห็นมีการเสียบบัตรแทนครั้งนี้มีการเสียบบัตรแทนและมีการจับได้สื่ออย่างช่อง7เนี่ยก็จับคลิปนี้ได้ว่ามีการเสียบบัตรแทนจริงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเกี่ยวข้องเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการเอาผิดส.ส.นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมักง่ายนะครับซึ่งนักข่าวก็จับภาพแบบนี้ได้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าในไตรมาสแรกคือ4เดือนแรกเราไม่สามารถจะใช้งบประมาณพุทธศักราช2563ได้รัฐบาลมีแผนสำรองรัฐบาลก็มีแผนสำรองมีแผนสำรองคืออะไรก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าไงนะถ้างบประมาณปี63ไม่ผ่านก็ใช้ปี62ไม่พลางก่อนนะครับนั่นใช้ได้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่เต็มที่จะเอาเงินไปแจกอีกแจกอีกไม่ได้ละนะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลสะดุดละนะจะไปออกพรก.กู้ยืมเงินเอาละสิต้องถูกต่อต้านถูกคัดค้านซึ่งผมเรียนไว้เกมมันบีบผมเคยอธิบายไว้แล้ว
นะแล้วคนที่มาชี้พงให้กระลอกคราวนี้กลับกลายเป็นพวกเดียวกันเองนะก็คือพรรคร่วมรัฐบาลกำลังเล่นงานรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จากฝั่งสีฟ้าผมจำได้ไหมผมเรียนไว้ทุกพวกทุกเราทุกสีทุกพรรคมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเล่นงานพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะพวกเดียวกันกำลังเล่นสนิมเกิดจากเนื้อในเหล็กสนิมเนี่ยมี3ส่วนแล้วตอนนี้จากเดิมเนี่ยเป็นนิติบริกรเศรษฐศาสตร์บริกรตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลกำลังยำพลเอกประยุทธ์อย่างหนักนะครับเรียกว่าหอกข้างแค่รัฐบาลนี้กำลังจะล้มลงด้วยตัวเขาเองชนะศึกแต่แพ้สงครามผมเคยเรียนหลายครั้งว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วมันจะล่มเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผมสังเคราะห์ให้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วผลกระทบต่อประชาชนล่ะประชาชนจะได้รับผลกระทบอะไรนะครับจากการที่งบประมาณไม่ผ่านท่านผู้ชมทราบไหมฮะรัฐบาลไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มีเงินมาที่จะมาดำเนินการเรื่องของเศรษฐกิจถึงขั้นไม่ถึงขั้นแบบถังแตกนะสื่อของฝ่ายค้านก็บอกถังแตกยังไม่ถังแตกหรอกแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่มีเงินไปขับเคลื่อนเพราะมีเงินขับเคลื่อนสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยสภาวะเศรษฐกิจมันจะตกต่ำที่ตกต่ำอยู่แล้วในปีที่แล้วปีนี้มันตกต่ำอยู่งบประมาณผ่านแล้วมันยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะตกต่ำหนักไปกว่าเดิมเพราะอะไรความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นต่ออะไรรัฐบาลนะครับอันดับหนึ่งสองความเชื่อมั่นต่อผู้นำนะกำลังจะเกิดขึ้นและประกอบกับอะไรประกอบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นการอภิปรายไว้วางใจทหารทั้งคณะว่าง่ายๆพสช.ทั้งคณะนะครับที่เป็นรัฐบาลอยู่ยุคปัจจุบันพอหลังการนี้ไปหรือช่วงการนี้ไปวางใจเครดิตของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต่ำลงประกอบกับเงินก็ไม่มีเสบียงก็เดินไม่ได้เงินที่สนับสนุนไปแล้วเรียบร้อยก็หาใหม่ลำบากนะครับจะออกพรบเงินกู้นะครับเพื่อจะมาใช้ในการบริหารก่อนก็เหนื่อยฮะย่อมจะถูกคัดค้านจากฝั่งรัฐบาลนั่นหมายความว่าเสบียงก็ถูกตีเครดิตก็ถูกทำลายนะความเชื่อมั่นก็น้อยลงนะฮะที่สำคัญก็คือม็อบก็ตามมาวิ่งไล่ลุงก็มีใครมีเชื่อใครมีเชื่อตอนนี้ในพรรคก็มีแต่ในระพวกพรรครวมรัฐบาลก็มีแต่ไส้ศึกสถานการณ์กำลังบีบรัดรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างมากนะครับถ้าดูผิวเผินนี่มีอะไรหรอกนะกำลังบีบรัฐบาลแห่งมากนะครับและทุกอย่างจะเริ่มเห็นชัดเจนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563และจะหนักขึ้นในเดือนเมษายนและจะแตกหักกันเลยล่ะเมษายนพฤษภาคมอยู่ได้ไม่ได้รอบนี้นะครับจะเป็นประเด็นสำคัญแต่ที่แน่งบประมาณตอนนี้นะครับไตรมาสแรกพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับมันใช้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันต้องดึงออกมาก่อนอย่างน้อย 3-4 เดือนทำให้สถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลเขาเรียกว่าป้อหลังแม่เดินเซนะลุงเหนื่อยนะซึ่งผมเรียนไปแล้วนะสิ่งที่มันตามมาในภาคปฏิบัติการเนี่ยเป็นตัวแปรตามมาก็คือว่าคดีลักวิ่งชิงปล้น18มงกุฎนะครับแชร์ลูกโซ่จะระบาดอย่างหนักนะครับความเชื่อมั่นต่อผู้นำก็ไม่มีสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำนะเริ่มเห็นได้ยังฮะสิ่งที่ผมเคยเรียนไว้เคยทำนายไว้ว่าคสช.ถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งจะชนะศึกแต่จะแพ้สงครามอย่างสมบูรณ์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับสั
จากคุ้มนั้นบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงเพียงแต่ความดีทรงสอนมา70 ปีไม่เคยเหนื่อยแต่แล้วพอความเจ็บฟ้าบอกว่าถึงเวลาท่านจะต้องทรงพักผ่อนแล้วขอส่งให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชา